ฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนี่นะคะคือนายบัณฑิตสายบุญจอมอายุ49ปีเป็นชาวขอนแก่นอยู่กลางป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวส่งโรงพยาบาลชุมแพค่ะเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยอยู่ในสภาพอิดโรยหลังจากที่ขึ้นไปหาอึ่งแล้วก็หลงป่านานถึง13วันนางรักติบูลคำศรีอายุ47ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายบัณฑิตเล่าว่าเมื่อวันที่9เมษายนเนี่ยมีฝนตกลงมาหนักในพื้นที่สามีและเพื่อนในหมู่บ้านอีก2คนก็เลยนัดกันค่ะเพื่อจะขึ้นไปหาอึ่งบนภูผาจิตห้วยสนามทรายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแต่ว่าพอขึ้นไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยสามีก็เจ็บขาเดินไม่ไหวเพื่อนที่ไปด้วยกันจึงทำที่พักไว้กลางป่าแล้วก็ให้รออยู่ที่จุดเดิมหลังจากหาอึ่งเสร็จเดี๋ยวจะลงมารับแต่ว่าพอเพื่อนๆกลับมารับเนี่ยไม่พบสามีตัวเองก็เลยประสานเจ้าหน้าที่อุทยานกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยกันออกตามหาไปฟังคุณรักติบูลเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะใช้ชีวิตยังไงก็บอกว่ากินกล้วยกล้วยกับหน่อขากินกล้วยกินเปลือกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่พิษไปไม่มีอาวุธแต่เขาบอกว่าในนั้นเขาบอกว่ามีเหมือนมีคนตามมีอะไรอย่างเงี้ยเขาคงไม่เชื่อหรอกเพราะว่าศิลปศาสตร์เขาคงไม่เชื่ออ๋อแปลว่าเขาก็ได้กินกล้วยป่ากินไปทางชีวิตกล้วยป่ามาทางชีวิตกลางวันเขาจะออกมาไม่ได้เขาร้อนมากกลางวันเพราะว่าเขาร้อนแดดเขาจะนอนพักกลางวันเขาจะค่อยมากลางคืนก็ค่อยคานมาตามกลางคืนตอนกลางทางกลับนะค่ะมาถึงตรงนี้เขาก็มาต่อไม่ไหวแล้วชาวบ้านก็ขึ้นไปพบชาวบ้านก็ไปหาหน่อไม้ไฟหาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปพบเถอะแก่นอนอยู่ในตามร่องน้ำก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยคอนสารกู้ชีพอบต.ทุ่งพระเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและชาวบ้านในพื้นที่ได้ระดมกำลังปูพรมผืนป่าช่วยกันออกติดตามค้นหาเป็นเวลา13วันจนพบเมื่อวานนี้นะคะมีชาวบ้านพร้อมสุนัขขึ้นไปหาหน่อไม้แล้วก็สุนัขเนี่ยเห่าผิดปกติพอเดินไปดูก็พบนายบัณฑิตนอนอยู่จึงรีบลงมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ขึ้นไปรับตัวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลชุมแพค่ะ